สวัสดียามมื้อเช้าครับมื้อนี้เคยลาวอยู่ที่แขวงคำม่วนสปป.ลาวนะครับอยู่เมืองท่าแขกเฮากำลังสิเดินทางไปพาพี่น้องไปเลาะนะครับชมบรรยากาศอยู่แขวงคำม่วนน้ำกันนี่เฮารถย่นขำมาเอาน้ำมาพร้อมสัมภาระเฮานี่เป็นบ้านพักนะครับบ้านพักคืนละ 100,000 กีบหรือว่า200บาทนะครับมีแอร์มีที่เครื่องทำน้ำอุ่นแต่ราคาประหยัดนะครับต้องได้สบายเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับเอ้าคุณบอสวัสดีครับส่วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสดีนะสบายดีเอ๊ะสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยมาสวัสดีครับตั้งแต่เนาะสวัสดีครับครับยำมันจังเห็ดป่ะเรากำลังสิเดินทางพาพี่น้องไปเลาะน้ำกันเดี๋ยวเราจะไปทาฝรั่งไปหาเลาะอยู่แถวข้อมวนนี่แหละครับเพราะว่าเมื่อเนี่ยลองเบิ่งซะก่อนว่าเราจะขึ้นไปไปบริคำไส้บ่ไปปากกระดิ่งบ่ตามบ่มีแผนเที่ยวไม่มีแผนพาเขาคั่วมาพักผ่อนมาเที่ยวแบบบ่มีแผนนะครับวันหยุดท่องเที่ยวไปเลยไปกันเลยเที่ยวน้ําไรครับ Let's go ทําไง Let's go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  น้ําแรกเข้าไปทางใดละบาดนี้เมื่อคืนนี่ก็ซุ่มมากเหมือนกันเข้าเมืองกันบ่หรือว่าทางนี้เลยไปทางนี้ก่อนคือว่ามันมีทางไปทางไหนลูกไปทางไหนทางนี้ก่อนหรือออกสายก็ได้ป่ะเนี่ยออกสายโค้งบนเนาะมีเข้าไปในบนละมาทางพี่ทางออกคือเป็นทางพี่ซะก่อนเฮ้ยภูเขาอยู่ทางพุ่นก็แสดงว่าแม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้วแน่เป็นภูเขาผมครับไกลๆโอ้ยโอ้ลืมคำด้วยครับลืมข้าวแลนเล่นใส่ออกมาแลนเล่นใส่ลืมข้าวเพิ่นก็คือสิงงแล้วเอ้ามันแลนทางนี้เนาะมันเห็นทะเบียนไทยอยู่ดอกเฮ้ยเขาเปียกเลยกินข้าวก่อนสิกองครับต้องเดินในท้องไหนมันพักหลายอยู่ครับนี่ก็ยังบ่แม่นแต่ว่าเขาก็อยู่ในตัวท่าแขกแล้วท่าแขกนะครับขมวนนะครับแต่ว่าก็ตัวเซ็นเตอร์เมืองเอลีกะปูนตั้งติดน้ำโขงว่ะก็เป็นเมืองใหญ่นะครับขมวนกะเขาต้องหาเด็กเงินพักพันพักหลายอยู่ตัวนี้หลายอยู่ครับขึ้นละแสนครับเขาไกลมากันหลายอยู่นะเขาไกลมากันหลายอยู่ขึ้นละแสนละแสนกี่กะประมาณ200นะครับ200ก็มีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่นะครับหรือว่าพี่น้องอยากไปนอนแบบชมวิวริมโขงก็มีนะครับอยู่ในคำมวลเลยกับในท่าแกกเลยกับอาจจะขึ้นแล้วประมาณ 300,000 400,000 ครับป่ะหาข้าวกินก่อนกินยังไงวันนี้มัมมัมแล้วมัมดอกเหี่ยวกันแล้วเอาไว้ซะป่ะครับโอ้โหสวัสดีครับบ่ะสวัสดีครับมีไหมเออสวัสดีครับหิดกองได้กินนมแล้วใจดีแล้วหิดกองสวัสดีครับตรงไปทะลุทางหลวงหมายเลข12นะครับนี่เป็นทางหลวงหมายเลข13ครับเส้นทางที่มุ่งหน้าลงไต่นะครับอันนี้ขึ้นไปเวียงจันทน์แล้วเข้าไปเมื่อคืนนี่ครับมาคำท่านละซื้อประกันจะไปซื้อประกันก่อนจาก7วันพี่น้องที่เอารถขามานะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อเพราะเราบอกภาพบังคับมาแล้วครับประกันก็เก่าโอ้พี่น้องไปบาทป่ะบาทได้ยิน
ไปปตท.กันถ้าแม่พี่น้องขามายำเว้นนะครับพี่น้องสามารถซื้อได้เลยอยู่ที่ด่านที่ขามาจะมีขายประกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าแม่นอีกมองนึงนะครับก็คืออยู่ปตท.คำม่วนนะครับแต่ว่าผมก็3ปีที่แล้วมาแล้วล่ะเพิ่นขายอยู่หันอยู่นี่ขายกันไผ่อยู่ต้องไปเบิ่งว่ายังขายคือเก่าบ่นี่ก็ขายของขายเครื่องเดี๋ยวจังขากลับมาจังมาพาพี่น้องแว่ยังเลาะชมเบิ่งเดี๋ยวขอญาติไปซื้อประกันก่อนมาเนี่ยความยากของการขับรถฝั่งขวาอยู่สปป.ลาวรถเฮามันอยู่ฝั่งขวาล่ะครับเลนขวานะครับมันก็คือนี่ล่ะรถใหญ่เนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการเวลาเราจะแซงเราต้องให้คนนี่คนเบิ่งคนเบิ่งทางให้มันบ่เห็นรถใหญ่นะประกันมันทางไหนล่ะกองทัพต้องเดินในท้องครับกินเขาซะก่อนเคยมากิน3ปีที่แล้วมันเป็นทิปซี่เพิ่งติดตามนะครับร้านนี้อยู่ปตท.คำม่วนไปลงกินข้าวก่อนค่อยเดินทางต่อไปน้องสบายดีกับข้าวขายแล้ววะขายแล้วเนาะโอ้นี่มีกับข้าวมานั่งก่อนเถอะเอายังจะพอตามป้ายเลยกับข้าวรวมครับ 23,000 กีบมัน40นิดนะครับพี่ลาวยังกินข้าวไหมลูกเพราะเป็นกินขนมมีข้าวเปียกถือข้าวเปียกมีวะเอาข้าวเปียกข้าวเปียกเนาะมาพอดกินข้าวเปียกก่อนเอาข้าวเปียกแล้วกันข้าวผัดกุ้งข้าวเปียกสองข้าวผัดกุ้งจะขอข้าวผัดกุ้งปะให้ลูกเลยสองคนของไอ้เอากระเพราไก่ได้ป่ะเอาบ่อเพชรนะโอเคกระเพราไก่ไข่ดาวได้ไงบ่อเพชรไปนั่งเร็วนั่งบ่นั่งเดี๋ยวนี้เบิกน่ะใครยังอยู่ใส่นี้ทำไมห่ออยู่ใส่อีสิใส่เกือบไปทำไมห่ออยู่ใส่ฮะฮะมาป้าไปใส่อยากเอาครับทำไมห่ออยู่ใส่นี่เฮ้อเฮ้อมีประเทศลาวบ่ไปบ่นี่บ่นั่งดอกพึ่งละพ่ออยากไปนั่งกับตุ๊เฮ้อมาแล้วบ่ลูกนี่คืออะไรคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งชิมดูสิข้าวผัดกุ้งผัดกุ้งประเทศลาวแซ่บบ่เอาได้แม่ฮ้อนเด้เด้ฮ้อนอ่ะแซ่บโอ้แซ่บขายใหญ่กินเอ้าขายใหญ่กินหลอดบ่นี่ขายใหญ่ก็กินข้าวผัดกุ้งถ้าเย็นจังได๋กันสองไอ้น้องกินเหมือนกันเดี๋ยวขออยากกินข้าวครับบัดนี่กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหาเลาะคำม่วนกันนะครับเดี๋ยวมาซื้อประกันภัยนะครับปั๊มปตท.คำม่วนถ้าแม่นพี่น้องขามมาแล้วบ่ได้ซื้ออยู่ด่านนี่พี่น้องมาซื้อเลยอยู่นี่ครับปั๊มปตท.คำม่วนซื้อประกันภัยพรบ.ลาวเนี่ยสบายดีสบายดี
ตัวนี้ประกันภัยเท่าไหร่มีแต่ระยะยาวฮะกับประกันภัยท่านเฮามีแต่ระยะยาวระยะยาวปีนึงน่ะบ่เด้อ7มื้อบ่มีบ่มีปีนึงเท่าไหร่ปีนึงก็อิงตามซีซีรถอายเลย1130บาทสามพรบบ้านเฮาบัตรพรบบ้านเฮามัน900กว่านะเออไอ้ขึ้นมา3มื้อนึงคือจะเป็นปีป่ะเอาซื้อปีนึงเลยมันคุ้มกว่าเพราะว่าเฮาไปซื้อเทื่อละ30,000กับเป็น4,500แม่นบ่แม่นอันนี้คุ้มได้ปีนึงเลยเดี๋ยวแล้วเอาราคาให้ไอ้ฟังหน่อยเผื่อพี่น้องอาจจะได้รีวิวให้พี่น้องไอ้ดูหน่อยปีนึงแหละ1130บาทอืมแล้วมันปกติมีเท่าไหร่7มื้อเดือน1เดือนแม่นบ่แต่ว่าพวก7มื้อหรือว่า1เดือนนี้ฮอกก็บ่ฮู้ราคาที่เมษานะเพราะว่าทางเฮาบ่ได้ขายระยะสั้นขายแต่ระยะยาวเมื่อก่อนได้มามันอยู่บ่แม่นเนาะเลยเมื่อก่อนไอ้มาเป็นของทิพยะอันบ่อันนี้อันนี้เป็นของทิพย์เจริญอ๋อมีได้1ปีด้วย1ปีนะ1ปีกับ1ปีอะไรนะอันนี้ละที่สาเหตุที่ซื้อ1ปีผมก็ได้มาบ่อยๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวปิดเทอมก็ต้องเอารถมาอีกอะไรซื้อ1ปีไปเลยเอาความหมายของประกันที่เฮาเป็นอย่างต้องซื้อนี่เอาข้อมูลให้ไอ้ฟังนะตัวนี้ซื้อสำหรับที่แบบว่าเวลาตำรวจกักเนาะเฮาจะมีประกันนึงว่าทุกมื้อนี้ว่าตำรวจกักเพิ่นจะถามหาประกันเพราะว่าที่เจ้าเป็นอันบ่เป็นคนไทยเด้เป็นคนต่างชาติเจ้าตัวนี้จะถามหาประกันนึงว่าแปลว่ามันคุ้มครองยังไงประกันครับคุ้มครองว่าฮั่นน่ะคุ้มครองยังไงแบบมันคุ้มแบบว่าจะแบบสมมุติว่าจะไปซ่อนน่ะไปซ่อนกับอันคู่กรณีจะซ่อมนะคุ้มครองซ่อมแบบซ่อมพาหนะซ่อมพาหนะด้วยคุ้มครองชีวิตอยู่อ่ะคุ้มครองสิอันนี้ก็บ่แน่ใจคือกันนะเพราะว่าเพราะเฮาเป็นสาขาใหญ่แต่ลักๆคือคุ้มครองเวลาเฮาไปตามเขาโดยเพราะว่าทางประกันภัยจะซ่อมโอเคนี่คือเหตุผลในการเฮ็ดประกันนะครับไม่ต้องเอาพาสปอร์ตรถเนี่ยไม่เพิ่นในการซื้อประกันจะมีพาสปอร์ตแล้วก็คู่มือทะเบียนรถตัวนี้พาสปอร์ตไอเอาพาสปอร์ตไอเนาะเพราะว่าลืมไอลืมพาสปอร์ตในพาสปอร์ตรถตัวนั้นนั่นแล้วนี่คือหลักฐานในการนำมาซื้อนะครับแต่ว่าพี่น้องเอารถขามาอย่าลืมมาซื้อนะครับประกันเพราะว่าถือว่าเขาเอารถเขามาใส่อยู่นี่แต่หนึ่งก็คือคุ้มครองอุบัติเหตุสองก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับที่เวลาขับไปเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่มันเอิ้นตรวจทั้งบ่มีก็ถือว่าเขาก็ต้องเสียค่าปรับไหมนะครับเพราะว่าเขาบ่ซื้อประกันมีเท่านั้นคือเขาสิมาก็อย่าลืมมาซื้อกันละกันครับอาจจะมี7วัน1เดือนแล้วก็1ปีแต่ว่าน้องก็บอกว่าซื้อเป็น1ปีจะคุ้มกว่าแม่นบ่โดยเนาะแต่ถ้าไอ้มาแค่3มื้อนี่บ่คุ้มแท้โดยต้องมาเรื่อยๆแต่พอดีไอ้เป็นเคยอยู่นี่ไอ้ได้มาดูอยู่เคยแล้วนะไอ้ก็เลยซื้อไว้เป็นปีเลยเห็นบอกรายละเอียดนะครับการมาซื้อประกันก็เตรียมพาสปอร์ตรถกับพาสปอร์ตคนนะครับข้อมูลใหม่เป็นกรอกในประกันบางที่ถ้าแม่นเฮาขามากลางวันนะครับพี่น้องครับเฮาซื้ออยู่ที่ด่านได้เลยเนาะอยู่ด่านก็มีเนาะประกันเนาะด่านก็มีแต่เมื่อคืนนี้ข้ามากลางคืนปิดละก็จะปิดละก็เลยต้องมาซื้อที่นี่ครับปตท.คำม่วนเนี่ยที่นี่7-8 โมงพอ7-8 โมงก็ยังขายอยู่เนาะทุ่ม2ทุ่มก็ยังขายอยู่นะครับแม่ขายตัวจะปิด3 7-8 โมงยามกลางคืนยังขายอยู่เนาะทุ่ม2ทุ่มก็ยังขายประกันอยู่นะครับอยู่นี่ด้านกับปิด4ทุ่มนะครับสะพานถ้าแม่นพี่น้องจะเอารถขามผมก็ขามมายามกลางคืนก็เลยบ่ได้ซื้อประกันก็เลยต้องมาซื้อตอนนี้พอดีว่าขึ้นร้อนอยู่ข้างบนนี่ก็มีปตท.มีอเมซอนมีร้านอาหารนะครับอยู่ที่ปตท.คำม่วนเราซื้อประกันก่อนค่อยเดินทางต่อ
ยังอยากคู้จักซื้อคนขายประกันซื้อว่าแล้วซื้อปุ้ยปุ้ยสาวปุ้ยสามารถมาซื้อกับสาวปุ้ยได้นะครับอยู่ปตท.เด้อพี่น้องเด้อทำไมถึงมาซื้อประกันกันสาวขมวนเนาะนี่บ้านเจ้าอยู่ขมวนนี่หรอปะเลยสาวขมวนครับสาวปุ้ยเป็นขายประกันเนี่ยปตท.ก็จะขายประกันเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ปตท.นี่มั้งนั่นหรอเป็นบัญชีบัญชีเนาะที่บัญชีนำเบอร์โทรศัพท์กันเบอร์เบอร์ลาวไอ้บุ้งไหมเบอร์ไทยเบอร์ไทยก็นะ061 494เดี๋ยวสต็อปกล้องพัน130บาทอ้าวสับปุ้ยพอเรียนซิง่ายได้ป่ะเราเป็นเงินเราเออไอแซวละบอกเงินเหรียญนะครับเดี๋ยวมันทอดเป็นเงินเกียร์มาแหกเอาดีๆเด้อข้อมูลเวลาไอไปตำเขามันจะได้โทรหากันได้โอเคเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ลืมบ่ได้นะครับในการเอารถขามมาก็คือการซื้อพรบ.แม่นว่าน้องปุ้ยมันประกันอุบัติเหตุอยู่ป่ะประกันแม่นว่ามันคือใช้คำว่าพรบ.พรบ.พรบ.บ้านไอ้นี่คือแบบนี้อาจจะอธิบายให้ฟังนะมันจะมีสองส่วนอยู่ไทยจะมีตัวพรบ.นี่คือรัฐเขาจะบังคับให้เฮ็ดรถทุกคันต้องเฮ็ดแต่ว่าจะคุ้มครองผู้โดยสารคุ้มครองคนคุ้มครองคนอันนี้คุ้มครองพาหนะทีนี้ไอ้ตัวประกันปุ๊บเขาจะซื้อเองถ้าอยู่ไทยนะเขาจะบังคับแต่ปีนึงประมาณถ้าสมมติประกันชั้นหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบสองหมื่นอันนี้มันเป็นอะไรเออแปลว่าเขาไปตำเขาไปซ่อนเขาก็จะซ่อมรถให้เขาซ่อมให้เขาพร้อมอันนี้บอซ่อมให้ไอ้แล้วว่าซ่อมให้แต่เขาเป็นบ่แม่อ๋อมันเป็นแบบนี้เนาะแบบที่เจ้าเคลียร์เดี๋ยวดีโอเคแล้วมีสติกเกอร์ติดหน้ารถบ่มีแต่ว่าบนแนะนำให้ติดนะเพราะว่าหนึ่งมาถ้าแก้ไปนี่ความเสี่ยงมันย้ำค่าอ๋อแต่ว่าบ่เป็นหยังก็คือถ้าเฮาบ่ติดก็บ่เป็นหยังเนาะเจ้าหน้าที่มันก็บ่ได้ว่าหยังถ้าเจ้าหน้าที่กักก็คือยืนอันนี้ให้เพิ่นละกันโอเคโอเคฮะขอบใจเด้อน้องปุ้ยเด้อใจเสร็จแล้วครับการซื้อประกันมาซื้อกับน้องปุ้ยได้นะครับนี่อยู่ปตท.คำม่วนอะไรเด้อน้องปุ้ยเลยขอบใจได้หลายเลยได้ครับเดินทางครับบ้านนี่ได้แล้วประกันของเรา